แม้จะมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นระหว่างเปิดให้บริการพอสพาวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้คุณพลอยได้เรียนรู้และแก้ไขให้ดีขึ้นณวันนี้ทำให้เธอประสบความสำเร็จและในอนาคตธุรกิจของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับคุณพลอยครับเบรกสุดท้ายแล้วฮะขอถามถึงธุรกิจนี้หน่อยละกันในอนาคตอันใกล้เนี่ยคิดว่าอยากจะทำอะไรมันต่อฮะค่ะก็แรกเริ่มเลยพลอยกะจะเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนคือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจัดเลี้ยงตามสี่มุมเมืองที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครบวงจรก็จะมีสี่มุมเมืองแปลว่าอะไรสี่มุมเมืองอะค่ะมันจะอยู่ตรงไหนบ้างครับทั้งนั้นที่หลักๆนะคะก็น่าจะเป็นแถวบางนาพระราม2ราชพฤกษ์แล้วก็มีเกษตรนวมินทร์อ๋อก็คือครอบคลุมนะไปได้ใช่ค่ะมันจะได้ล่นเวลาล่นระยะทางด้วยอะค่ะเพื่อที่จะไปซื้อของใช้ที่เกี่ยวกับขนมบ้างอันนี้ไม่ใช่สำหรับแค่หมาอย่างเดียวค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงหมดเลยเป็นแอคเซสซอรี่อาหารขนมทุกอย่างเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็จะมีขายลูกสุนัขขายลูกแมวแล้วก็มีอาหารตัดขนอยู่ด้วยแล้วถึงจะค่อยเพิ่มรถค่ะพูดง่ายก็คือครบวงจรเลยสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นแล้วก็จะมาขยายรถที่ไปตามบ้านใช่ค่ะก็คือประจำแถวๆนั้นแอเรียนั้นไปเลยจากที่มองถ้าเป็นคนอื่นมองเข้ามาหรือเป็นตัวเองมองกลับมาในธุรกิจก็ได้รู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จได้ไหมครับตอนนี้คิดว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าลูกค้าก็เยอะมากบางทีก็ทำไม่ทันก็รับลูกค้าไม่ทันกันเท่ากับว่าเราก็รู้สึกว่ามันไปได้ของมันแล้วประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าเราอยากจะขยายเพิ่มค่ะเหมือนตลาดสัตว์เลี้ยงมันโตขึ้นด้วยอะค่ะเหมือนคนแต่งงานน้อยลงมีลูกน้อยลงก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นมีเพศที่3มากขึ้นนะคะเขาก็หันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นบางทีดาราก็ชอบเลี้ยงหมาถ่ายรูปลง Instagram อย่างเงี้ยค่ะคนก็เลี้ยงหมามากขึ้นคนก็รู้สึกว่าตามใช่ตามดาราตามเทรนด์ใช่ตามเทรนด์ว่าก็ตอนนี้แบบคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเยอะกันมากขึ้นนะคะก็อย่างที่คุณพลอยบอกอาจจะเป็นเรื่องของว่าแต่งงานกันน้อยลงใช่ไม่มีแฟนอยู่คนเดียวก็ได้อาจจะสาวก็เหงาเลี้ยงสาวเอ้ยให้เลี้ยงหมาสาวก็เลี้ยงหมาค่ะหนุ่มๆก็เลี้ยงหมาค่ะก็เลี้ยงกันไปหมดแล้วนะเพราะว่าเหมือนมันคล้ายๆว่ามีก็ไม่เหงาเป็นเพื่อนได้ก็เลยกลายเป็นว่าเทรนด์ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นค่ะตรงนี้ก็เลยไม่งอแงด้วยนะเหรอทำไมเป็นผู้ชายอ้าวนั่นไงผู้ชายก็ไม่งอแงนะค่ะแล้วจากที่เรียนมามันก็เป็นมาร์เก็ตติ้งรวมๆเลยนะครับเราอยากจะทำธุรกิจในสายอื่นบ้างไหมหรือว่าเคยคิดย้อนอยากจะกลับไปทำอะไรกับที่บ้านอะไรอย่างงี้ไหมคือที่บ้านอ่ะมันดีอยู่แล้วมันมีคนทำอยู่แล้วคิดว่าอยากทำอะไรที่เราชอบมากกว่าค่ะแล้วเราก็เจอสิ่งที่เราชอบแล้วมันมีอะไรอยากที่อยากทำหลายอย่างเหมือนกันเช่นก็อย่างเช่นซูเปอร์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือในสายเนี้ยในไลน์เนี้ยใช่มันไม่สุดใช่มันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะทำในเรื่องที่ชอบใช่ในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเบอร์บ้างขยายรถบ้างขยายสาขาบ้างไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ฟังดูแล้วคำแรกที่พูดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ใช่มากเลยนะเราย้อนคุณพ่อหรือคุณแม่นะที่บอกว่าเราย้อนกลับมามองสิว่าเราชอบอะไรแล้วจะทำธุรกิจได้ดีคุณแม่เออผมรู้สึกว่าคำนี้นี่มันแบบว่าจริงมากเลยอ่ะคือส่วนมากผมไปคุยกับใครเขาจะบอกเฮ้ยหาอะไรที่ชอบเลยแล้วก็เริ่มทำมันจะทำได้ดีมันจะมีแบบแพชชั่นแล้วมันทำให้พุชตัวเองค่ะเออคือมันถ้าเกิดทำอะไรที่ไม่ชอบมันก็แบบหงอยๆไปวันๆตื่นมาเช้ามาต้องมาทำงานอะไรที่เราไม่ชอบอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กอ่ะทำอะไรที่เราชอบดีกว่าดังนั้นคำนี้มันใช่มากเลยมองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ค่อยเข้าไปลุยกับมันงั้นให้คุณพลอยฝากถึงธุรกิจอันนี้หน่อยละกันเผื่อใครอยากจะมาใช้บริการเฮ้ยมีบริการอย่างนี้แล้วเหรอจะติดต่อโทรศัพท์เข้าเว็บอะไรยังไงได้บ้างคะค่ะก็สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยสะดวกที่จะพาน้องหมาหรือน้องแมวไปอาบน้ำค่ะก็เรียกเราได้ค่ะโทรมาที่ call center นะคะ025761588ค่ะหรือเข้าไปในที่ facebook/thepawpaws.com ค่ะครับผมแล้วก็นิดนึงในฐานะที่ก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ตัวเองรักที่ตัวเองอยากจะทำแล้วค่ะฝากบอกอะไรเพื่อนๆทางบ้านหน่อยได้ไหมฮะค่ะสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะพลอยอยากให้คิดว่าเออตัวเองเราชอบอะไรมาก่อนแล้วเราค่อยๆมองหาว่าในตลาดของอันที่เราชอบเนี่ยมันมีอะไรที่แบบ
ยังทำได้อีกหรือว่าช่วยทำให้ความสะดวกมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะทำสำเร็จมองที่ตัวเองรักแล้วค่อยทำดีที่สุดเหมือนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่สอนในตอนนั้นโอ้โหคำนี้นี่โดนใจจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพลอยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณฮะที่มาพูดคุยกันให้แรงบันดาลใจดีๆฮะครับผมและขอบคุณซิงค์คอร์ปอเรชั่นด้วยครับที่มอบแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์หน้าโจ๊กจะพาไปพบเจอกับแขกรับเชิญจากอาชีพไหนนะฮะลองติดตามกันได้ในซิงค์ไอดอลช่องดูทีวีแห่งนี้วันนี้ผมโจ๊กและคุณพลอยคงต้องลาไปพร้อมกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคติสิงไอดอลวันนี้สอนให้รู้ว่าทุกนาทีคือการพยายามเพื่อรอวันที่จะได้ประสบความสำเร็จการพยายามต่อไปเรื่อยๆอย่างมีเป้าหมายแม้จะเจออุปสรรคแค่ไหนความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ สนับสนุนโดยสิงLet me holler, bend it over, touch your toe, whip it out, show them.